นี่ไม่ใช่แค่ไม้กวาดธรรมดานะครับแต่นี่คือสินค้าที่สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับชุมชนและนักเรียนของเรานะครับตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับนำโดยท่านดร.อัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านก็ได้ให้แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพไว้โดยมีนโยบายทั้ง4ด้านนะครับให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกๆเขตไว้จะได้เอาไปปฏิบัติกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด่านความปลอดภัยด่านโอกาสด่านคุณภาพแล้วก็ยังมีด้านประสิทธิภาพอีกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับให้เป็นวิถีอนาคตวิถีคุณภาพนะครับผมทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยก็ได้เอานโยบายทั้ง4ด้านลงไปสู่นะครับทั้ง27โรงเรียนทั่วจังหวัดซะเลยนะครับผลที่ได้ก็ทำให้นักเรียนในสังกัดเรานะครับมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายสมรรถนะต่างๆก็ได้รับการพัฒนาจึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั่นแหละครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างโรงเรียนในสังกัดเรากันสักโรงเรียนกันดีกว่านะครับเขาก็มีชื่อว่าโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมแต่พอมาถึงโรงเรียนเขาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโรงเรียนเขาจะล้อมรอบไปด้วยดงหญ้าซะเหลือเกินแหวกไปแหวกมาอ้าวเจอต้นหญ้าไม่กวาดนะครับหรือที่เราเรียกว่าหญ้าขัดใบยาวขึ้นเต็มพื้นที่ชุมชนชาวบ้านเขาก็เลยมีไอเดียตัดมาสร้างมูลค่าทาสีแปลงโฉมให้มีสีสันสวยงามส่งขายร้านกาแฟคาเฟ่แหล่งท่องเที่ยวก็ยังสามารถที่จะเอาไปตกแต่งประดับประดาให้สวยงามได้อีกนะครับเนี่ยเอาต้นหญ้ามากัดสีเพิ่มมูลค่าไอเดียเขาดีจริงๆนะครับนอกจากชาวบ้านจะสร้างอาชีพให้กับตนเองแล้วก็ยังมาสอนนักเรียนโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมต่อนะครับในรายวิชาศึกษาค้นคว้าโดยตนเองหรือที่เรารู้จักกันดีว่าวิชา IS นั่นแหละครับค่ะก่อนจะมาเป็นต้นหญ้าสวยงามแบบนี้มีขั้นตอนการทำดังนี้ค่ะตัดและนำมาตากแห้ง 2-3 วันค่ะนำไปแช่น้ำ 7-14 วันค่ะลอกเปลือกและตากแดดให้แห้งค่ะจะฟอกขาวหรือทำสีก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะพร้อมส่งตัวแทนมารับไปจำหน่ายค่ะเป็นไงล่ะครับเห็นได้เลยครับว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากชุมชนจากต้นหญ้าลูกรกรอบชุมชนกลายเป็นงานเป็นเงินให้ทั้งชาวบ้านและก็นักเรียนมีอาชีพมีงานทำอยู่ในชุมชนของตนเองนี่แหละครับวิถีอนาคตวิถีคุณภาพที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้นี่แหละครับ